ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวของ foodtravel.tv นะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูเพื่อสุขภาพกันอีกแล้วค่ะเป็นเมนูที่คุณผู้หญิงชอบแน่ๆนะคะนั่นก็คือเมี่ยงปลาทูค่ะทำง่ายด้วยนะคะรวมถึงได้รับประทานพร้อมกับผักสดมากมายค่ะไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างสำหรับส่วนผสมนะคะอย่างแรกก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะคุณผู้ชมไปดูสูตรได้นะคะที่ foodtravel.tv นะคะพริกขี้หนูสวนค่ะกระเทียมนะคะอันนี้เราหั่นแว่นนะคะปลาทูค่ะขนมจีนผักสดต่างๆนะคะซึ่งวันนี้เราจะมีผักชีฝรั่งสะระแหน่โหระพาผักชีและผักกาดหอมค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องมาทอดปลาทูก่อนนะคะใส่น้ำมันแล้วก็ตั้งไฟให้ร้อนนะคะจากนั้นนำปลาทูลงไปทอดเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะมีกระทะเทฟลอนนะคะก็ควรจะใช้เทฟลอนนะคะเพราะว่าไม่งั้นหนังปลาทูเนี่ยอาจจะติดกระทะได้นะคะเราจะต้องทอดให้เหลืองทั้งสองด้านนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าปลาทูที่ทอดแล้วหน้าตาเป็นยังไงค่ะอันนี้นะคะก็คือปลาทูที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ต้องใส่กระชอนนะคะพักให้เสด็จน้ำมันนะคะจากนี้ก็พักไว้ให้เย็นสักหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะต้องมาแกะเนื้อปลาทูค่ะเพื่อที่จะไปทำเมี่ยงนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะต้องมาแกะเนื้อปลาทูที่เราทอดไปแล้วนะคะใช้มีดนะคะด้านข้างของปลาแบบนี้นะคะจะช่วยให้ล้อเนื้อปลาออกมาได้ง่ายนะคะตึงแต่ช่วงหางนะคะเห็นไหมคะว่าเนื้อปลาจะหลุดออกมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะและนี่ก็คือสาเหตุที่เราจะต้องบอกว่าพักปลาทูให้เย็นสักหน่อยก่อนนะคะก่อนที่จะแกะนะคะว่าค่อนข้างที่จะร้อนทำเหมือนกันอีกข้างหนึ่งนะคะใช้มีดเลาะก้างก่อนค่ะแล้วก็ดึงเนื้อปลาออกมาได้เลยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาจัดกับผักต่างๆนะคะเพื่อที่จะทำเป็นเมี่ยงเป็นคำๆกันค่ะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาจัดเสิร์ฟคู่กันนะคะกับผักสดต่างๆนะคะเริ่มจากใบผักกาดหอมนะคะใส่ลงไปในแก้วช็อตแบบนี้ค่ะนี่ก็ตามด้วยโหระพานะคะสัก1ใบค่ะไว้ตรงกลางผักชีนะคะผักชีฝรั่งค่ะตามด้วยกระเทียมค่ะพริกนะคะสัก1เม็ดและขนมจีนค่ะจะใส่ไม่เยอะนะคะแค่พอทานเป็นคำๆนะคะทีนี้เราก็จะใส่ปลาทูตามลงไปค่ะหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะนี้เราก็จะต้องราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะตกแต่งหน้านิดนึงด้วยใบสะระแหน่ค่ะจะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจัดแบบนี้ทั้ง4ถ้วยเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูเมี่ยงปลาทูนะคะทำง่ายใช่ไหมคะยังไงคุณผู้ชมนะคะก็ลองทำดูนะคะถ้าสนใจสุดหรือจดไม่ทันก็ไปดูได้ที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ